ผมรู้ตอนที่น้องสาวโทรมาประมาณตีสี่ได้ครับเราอะแพลนไว้ว่าต้องเข้าไปในห้องคลอดแล้วต้องตัดสายสะดือให้ได้เพราะว่าลูกชายคนแรกตอนนั้นอยู่ประจวบประมาณคือจริงๆตอนแรกก็อยากจะอั้นรอนะคะอั้นรอแต่มันไม่ได้จริงก็ได้เห็นหน้าลูกแล้วล่ะตอนนั้นก็ในใจก็โอเคเขาคลอดออกมาปลอดภัยก็ดีแล้วของน้องเนี่ยคอนดิชันก็จะมีกลูโคสต่ำแล้วก็มีอุณหภูมิร่างกายของเขาที่น้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้น2วันแรกเนี่ยน้องต้องเข้าตู้อบแต่ก็หลังจาก2วันก็ปกติดีไม่มีอะไรนะคะครับน้องมีบุญน้องมีบุญครับผมชื่อจริงชื่อศักดาพรนามสกุลผมเองส่วนนามสกุลศิระฉายาเป็นนามสกุลของภรรยาก็คือเด็กชายศักดาพรศิระฉายาใช่ครับปู่ย่าก็เหอะทำอะไรไม่ถูกเหมือนพ่อนี่แหละคุณตาก็ใจจะขาดคุณตาเพิ่งกลับมาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวาน